อันยองเซโยโยระบุนสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอจากเรียนคุเรียนทูเกเตอร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โทราโตนะครับมีความหมายว่ายังไงและใช้ยังไงซึ่งท่านเพื่อนเรียนรู้ตัวนี้ก็เอาไปปรับใช้กับหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับภาษาเกาหลีสบายๆนะโดยเรียนคอเรียนทูเกเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับโทราโตนะครับซึ่งจะเห็นแล้วว่าไอ้โทราโตเนี่ยวิธีการใช้นะครับประโยคแรกแล้วก็ตามด้วยโทราโตเลยนะครับแล้วก็ประโยคหลังนะครับโดยมีความหมายว่าแม้ว่าหรือว่าถึงแม้ว่านะครับก็จะมีความหมายคล้ายๆกับอาออยโตนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มันจะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นประโยคในหน้างานเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยถ้าใครจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกว่านี้หรือ อยากจะทราบในสถานการณ์เฉพาะเนี่ยก็คอมเมนต์มาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะบอกมาให้แล้วกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้สมมติอยู่ในหน้างานเนาะเราบอกว่ายอกเกทาชิฮาโตราโตอันเดลโกเอโยนะครับเดี๋ยวดูช้าๆนะครับเดี๋ยวจะพูดช้าๆอีกรอบนึงนะครับยอกเกทาชิฮาโตราโตอันเดลโกเอโยนะครับตรงนี้ต้องออกเป็นเสียงตัวเต่าเลยนะฮาโตราโตนะฮาโตราโตนะเอาอย่างนี้นะหยอกว่าฮาโดราโตนะไม่ใช่ฮาโดราโตนะออกเป็นเสียงตัวเต่านะครับแล้วมาดูความหมายในแต่ละคำกันดีกว่านะครับก็คือยอเกแปลว่าที่นี่นะครับทาชิแปลว่าอีกครั้งฮาโตราโตก็คือว่าถึงแม้ว่าเนี่ยไปอย่างนี้นะถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยจะทำอีกครั้งเนี่ยอันเดลโกโยก็มันจะไม่ได้นะใช้ในกรณีที่แบบว่าเราทำหน้างานแล้วตรงนี้มันยากมากเลยตรงนี้เนี่ยครับพยายามทำอีกครั้งแล้วก็เลยมีคนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมาทำอีกครั้งเลยบอกว่าโอ้ยถึงแม้ว่าเนี่ยจะมาทำอีกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็อธิบายได้นะครับตรงนี้มาดูนะครับในประโยคที่2นะครับหมายเลขที่2ก็คือโอเคฮาตัวเราตัวอันเดลกอยโยเหมือนกันนะครับเหมือนกันคล้ายๆกับประโยคแรกเดี๋ยวมาดูช้าๆฟังช้าๆอีกครั้งนะครับคือโอเคฮาตัวเราตัวอันเดลกอยโยนะครับซึ่งมาดูทีละอันนะครับคือโอเคก็คืออย่างนั้นประมาณอย่างนั้นถึงจะทำอย่างนั้นฮาตัวเราตัวก็ประมาณว่าถึงแม้ว่าหรือว่าแม้ว่าจะทำอย่างนั้นนะครับอันเดลกอยโยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้ในกรณีที่ตามเนื้องานนะเนาะบางครั้งแล้วเขาก็แบบพยายามไปทำอย่างนั้นนะเราก็บอกเอ้ยถึงจะทำอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะตรงนี้ออกว่าฮาตัวเราตัวนะครับยอเป็นฮาดอราตัวนะต่อไปมาดูประโยคที่3นะครับอันนี้ก็ในกรณีเพื่อนชวนออกไปด้านนอกแล้วกันนะครับนั่นชิกาชุดทอราโตพักเกอันนากาลโกยโยนะครับอันนี้ดูนิดนึงตรงนี้จะบอกว่าชุดทอราโตนะเหตุผลบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมตรงนี้อ่านว่าฮาทอราโตตอนนี้ทำไมต้องบอกว่าชุดทอราโตนะครับอันนี้มันเป็นกฎการออกเสียงนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาเจอกับที่เกิดนะที่เกิดตรงนี้ออกเสียงเป็นที่อื่นแทนนะครับก็เป็นชุดทอราโตนะครับตรงนี้จะเป็นข้อยกเว้นนะฮาทอราโตชุดทอราโตนะครับนั่นชีนั่นชีได้ตัวนี้หมายถึงอากาศนะครับก็ประมาณว่าถึงแม้ว่าอะไรครับชดทอราโตก็คือถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยมันจะดีแต่ว่าพักเกะอันหนากันก่อยก็คืออากาศดีแต่ก็ไม่ไปด้านนอกนะครับบางคนอาจจะอย่างอยู่ห้องเฉยๆนี้ก็เผื่อเพื่อนชวนนะเราบอกว่าน่ะสมมติเราจะเติมเป็นโอนึนวันนี้หรือว่าเนอินก็แล้วแต่นะครับสมมติเป็นโอนึนแล้วกันโอนึนนั่นชีก็ชดทอราโตพักเกะอันหนากันก่อยก็คือถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะอากาศดีแต่ก็ไม่ไปข้างนอกนะครับโอเคมาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้นะครับซุลชิเบคาตอราโตซุลอันมาชิลกอยโยนะครับใช้ๆก่อนนะครับซุลชิเบก็คือตรงนี้เป็นบาร์นะครับเป็นร้านเหล้านะนี่ซุลแปลว่าเหล้านะชิแปลว่าบ้านซุลชิบนะก็ใช้แบบเรียกพวกผับบาร์ร้านเหล้าอะไรนะซุลชิเบนะอะไรร้านเหล้านะมาดูคาตอราโตนะถึงจะไปที่อะไรครับผับบาร์หรือว่าร้านเหล้าเนี่ยซุลอันมาชิลกอยโยนะครับซุลก็คือเหล้านั่นแหละอันมาชิดะก็คือไม่ดื่มนะมาชิดะดื่มแต่ถ้าเป็นประโยคที่กันเองกว่านี้อาจจะใช้จากมาชิดะเป็นมอกตะที่แปลว่ากินก็ได้นะอันนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าจะไปที่ร้านเราก็ไม่กินเหล้าหรอกนะครับคือหรือเราจะใช้คําว่าไม่อันนี้แปลว่าไม่ดื่มนะก็จะไม่ดื่มเหล้าหรอกนะครับเราถ้าเปลี่ยนเป็นมอกตะก็เป็นอันมอกึลกอยโยก็แปลว่าถึงแม้จะไปร้านเราก็ไม่กินเหล้าหรอกนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้กินหรือว่าดื่มอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำว่ามาชิดะหรือดื่มเนี่ยมันอาจจะสุภาพไปอย่างเช่นผมไม่ดื่มถึงผมจะไปร้านเหล้าผมก็ไม่ดื่มเหล้าหรอกอันนี้อาจจะ
คุยกับหัวหน้าหรือคุยกับเพื่อนก็แล้วแต่ถ้าอยากให้มันกันเองขึ้นก็อันนี้จบก็อย่าก็ได้นะครับเช่นอันมอกลก็อย่านะครับซุนซิเบคาตัวราโตซุนอันมอกลก็อย่าถึงฉันจะไปร้านเราก็ไม่กินร้านเราเขาก็ไม่กินเหล้าหรอกนะตอนนี้นะครับต่อไปนะครับดูตรงนี้นะครับอีกอนนอมูซาตัวราโตอันซาลโกเอโยนะครับอันนี้หมายถึงเวลาเราไปซื้อของแล้วกันนะครับอีกอนมาจากคําว่าอีกอนนึนนะครับแปลว่าอันนี้นะนะครับอีกอนคืออีกอนนึนนะแปลว่าอันนี้นะนะครับนอมูซาตัวราโตก็คือซาตาแปลว่าถูกนะครับตรงข้ามกับพิซซ่าตักที่แปลว่าแพงนะครับหมายความว่าถึงแม้ว่าอันนี้มันจะถูกนะครับแต่ว่าอะไรครับอันซันโกยโยก็คือถึงมันจะถูกก็ไม่ซื้อหรอกนะฮะแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับมาจิมาปนเจนะครับข้อสุดท้ายนะครับทูมยองคัดชีห้าตัวละโตอันเตลโกยโยนะครับซึ่งหมายความว่าทูมยองหมายถึง2คนนะครับทูมยองสองคนทูสองนะครับทูมยองก็คือ2คนคัดชีด้วยกันนะครับห้าตัวละโตอันเตลโกยโยก็คือประมาณว่าถึงแม้ว่าจะทําด้วยกัน2คนมันก็ไม่ได้หรอกบางครั้งมันอาจจะจําเป็นจะต้องทํางานเยอะมากกว่า2คนหรืออะไรนะครับหรือเราก็บอกว่าเนี่ยเราทํา2คนแล้วแต่มันไม่ได้ไงเราก็เลยบอกเขาว่าทูมยองคัดชีห้าตัวราโตอันเดลกอยโยนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราได้ทําไปแล้วเราก็เลยบอกว่าถึงจะทําด้วยกัน2คนมันก็ไม่ได้หรอกหรือแล้วงานมันจะหนักหรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับนี่นะครับก็เป็นประโยคที่เอาสามารถเอาไปใช้ในหน้างานได้เลยนะครับโอเคครับจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้ในหน้างานในสถานการณ์อย่างเงี้ยก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่ดูแล้วก็ชอบใจเนื้อหาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และให้เพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้ได้ดูด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ